สวัสดีครับขณะนี้ก็ยังอยู่ในสวนลุมนะครับก็ยังอยู่บรรยากาศอยู่ในสวนลุมมาพักผ่อนวันอาทิตย์ครับผมเสียงนกเสียงการ้องนะครับบรรยากาศก็สวยงามครับน่ามาเที่ยวครับผมมีกามีฝูงนกฝูงกาครับผมเห็นไหมครับในสวนลุมก็จะเป็นสวนอันนี้ก็พาภรรยาและลูกๆมาเที่ยวครับในสวนลุมครับจะมีกามาเยอะมากครับแถวนี้มันจะอยู่ในกลางเมืองกรุงเลยครับก็อาจจะไม่มีที่หลบภัยสำหรับกาสวยงามครับผมครับขณะนี้ก็น่าจะได้เวลากลับแล้วครับดูบ้าหัวมันเหลืองอะไรล่ะนั่นฝาดูอะไรอ่ะเต่าครับเต่าครับไหนเต่านี่ครับแบ็กบูมทีวีแบ็กบูมทีวีมาอีกแล้ว คลิปนี้คลิปที่2ครับแบ็กบูมทีวีพาเที่ยวครับวันนี้แบ็กบูมทีวีเป็นพระเอกถ่ายกล้องหลังนะฮะท่านผู้ชมดูหน่อยฮะต้องถ่ายกล้องหลังเราดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับนี่คือบรรยากาศของสวนลุมนะครับตอนกี่โมงแล้วเนี่ยประมาณ4โมงได้แล้วมั้งครับต้องเจนๆครับเจนๆอายร้านกว้างครับผมเนี่ยมีคนนะครับสวยงามมากครับตรงนี้จะเป็นบรรยากาศครับผมบรรยากาศนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปไหนครับก็จะมาพาลูกพาเมียมาพักผ่อนที่นี่แหละครับคือที่พักผ่อนราคาถูกครับเห็นไหมครับสนามหญ้าร่มรื่นก็เป็นบรรยากาศโล่งๆชิวๆครับผมก็มาพักผ่อนหญ้าครับหญ้าเขียวประจีนไม่เคยได้ย่ำหญ้าก็ต้องมาย่ำดูครับจะได้นุ่มย่ำที่กรุงเทพนะวันนี้ครับผมอันนี้คือพื้นหญ้าครับสนามหญ้าครับดูครับบรรยากาศสนามหญ้าแบบน่านอนมากครับก็คือแบดบูมดีอันนี้บูมจะไปทำอะไรบ้างพาไปดูเวทีใหญ่เหรอใช่เวทีใหญ่ตรงไหนเวทีใหญ่นู่นครับตามนิ้วผมเลยอะไรอ่ะดูเวทีใหญ่อะไรอ่ะอันนี้ก็คือจุดสำคัญโอ้โหสวยมากเลยครับดูนี่ตะวันกำลังโคเพครับโคเพอะไรคือโคเพโคเพก็คือตะวันใกล้จะตกดินครับเฮ่แดดลมตกครับดูเฮ่กาบินโบกบินนี่เสียงอ่ะจ้าครับวันนี้คุกกี้ไม่มาคุกกี้อยู่บ้านน้องน้องฝ้ายเป็นยังไงบ้างจำหมาเหนื่อยไหมฮะไปดูนู่นก่อนโอ้ไม่ต้องไปหรอกมันเดินไกลโอ้ดูหันกล้องดูครับดูกาครับกาสวยเด็ดนกปลาโอ้กาครับกาโอ้ปลาเยอะมากปลานกกระเตียงเป็นนกโอ้มันมืดครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับนกปลานกโอ้แสบตาว่ะครับผมครับท่านผู้ชมอาจจะมึนหัวนิดหน่อยหมุนกล้องไปหมุนกล้องมาอันนี้คือถ่ายย้อนแสงตะวันครับสวยมากโอ้น่าถ่ายรูปว่ะเดี๋ยวครับขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวกล้องบังหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับ